สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้จะขอนำเสนอการชกแก้มือของฟาบิโอปินก้าซ้ายเทวดาอัธชัยแฟร์เทคหลังจากที่ปินก้าเคยแพ้ครั้งแรกที่เบลเยียมเมื่อ8เดือนก่อนฟาบิโอปินก้าคือยอดมวยไทยจากเมืองลียงฝรั่งเศสเขาคว้าแชมป์ไทยไฟท์คนแรกของโลกนะครับเมื่อปี2010โดยในรอบชิงชนะเลิศเขาสามารถเอาชนะยอดมวยไทยชาวเบลเยียมโยเซฟบุคคาเนมไปแบบสนุกดุเดือดตื่นเต้นเร้าใจแล้วก็ขาดลอยในท้ายๆนะครับท่านโดยการชกของทั้งคู่เป็นที่กล่าวขานเพราะว่าชกแบบตื่นเต้นเร้าใจนะครับนะซึ่งก็เป็นที่ถูกอกถูกใจแฟนมวยชาวไทยเป็นอย่างมากนะครับในการชกของไทยไฟยุคแรกๆดูสิครับบุคคาเนมพลาดโดนหมัดของปินก้าลงไปนับนะครับหลังจากนั้นก็โดนยำใหญ่แพ้ไปแบบขาดลอยและเกียรติประวัติการชกที่สร้างชื่อเสียงให้กับฟาบิโอปินก้าก็คือเมื่อครั้งที่เขาสามารถเอาชนะโคตรมวยไทยแสนชัยมาแล้วนะครับท่านสำหรับฟาบิโอปินก้าเนี่ยก็เป็นแชมป์ราชดำเนินนะครับแล้วก็แชมป์ทั้งหมด17เส้นนะครับท่านโดยเป็นแชมป์มวยไทย16เส้นแชมป์โลกมวยไทย4เส้นสำหรับการขึ้นชกแก้มือกับอัธชัยแฟร์เทคเกิดขึ้นที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่12มิถุนายนปี2551เท้ากาดำภาคเป็นภาษาอีสานเอาก็ต้องขอกล่าวคำวัดสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านแห่งชั่วครั้งที่2นะครับนะเป็นการแก้มือของฟาบิโอปินก้าว้าววายคู่ให้งามๆเด้อปินก้าเอาขณะนี้นักชกทั้ง2คนกำลังวายครู่นะครับเนาะเนี่ยเอามวยไทยด้วยกันนะครับแต่การชกที่ฝรั่งเศสเขาห้ามใช้ศอกนะอัธชัยแฟร์เทคนะครับกางเกงสีเหลืองมีสีดำอยู่ที่ดาบนักชกจากรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ขวัญเห็นว่าเบื้องหน้านี่ล่ะว้ายนี่แหละยอดมวยไทยซ้ายเทวดานะครับเนาะเมื่อก่อนก็มีซ้ายเทวดากับเหลี่ยมเทวดานะครับอยู่ค่ายเดียวกันปอสำราญชัยอัธชัยปอสำราญชัยเมื่อก่อนก็เป็นซ้ายเทวดาสำหรับเหลี่ยมเทวดานี่ก็คือปีเล็กปอสำราญชัยนะครับเอาปินก้ากับวายคู่เรียบร้อยแล้วครับว้าวตีเข้าไปหน่อยตีเข้าไปให้ชนะอัธชัยวันเถาะเข้าใจมาหน่อยก็คือนัทเซอร์กาเซมนะครับโค้ชมวยไทยระดับโลกคนหนึ่งก็ปั้นมวยไทยต่างชาติมามากมายหลายคนโดยเฉพาะนักชกจากฝรั่งเศสขณะนี้อัธชัยนะก็ยังไหว้ครูไม่เสร็จนะครับตีเข้าไปตีเข้าไปเข้าใจมาหน่อยให้ชนะอัธชัยวันเถาะแก้มือครั้งนี้ยับแพ้ช่วงนี้ก็รอไหว้ครูนะครับเนอะเมื่อก่อนก็มีหลายท่านเข้ามาแม่บอกทำไมไม่ตัดออกตอนไหว้ครูเสียเวลาดูเอาก็รีไปสิครับนะเพราะว่า YouTube เขาให้รีผ่านได้วันพอเนี่ยเห็นว่าการไหว้ครูอันสวยงามเพื่อระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์นั่นแหละมึงกรรมการยุ่งแก่ใส่มือกันว่าเป็นสี่เหลี่ยมจังน้อยยุติเนาะครับเนาะไม่ธรรมดานะครับอัธชัยแฟร์เทคเนี่ยโอ้โหไปต่อยกับแชมป์ญี่ปุ่นนี่ไม่มีสูสีไม่ว่าจะเป็นแชมป์อะไรนี่ขาดจดปดแล้วอัธชัยเมียนเอาว้าวกติกาห้ามฟันศอกเข้าใจว่าขาดดาคอดเพื่อนห้ามซ้ำว้าวไม่คำว่าลูกตามน้ำเข้าใจว่าอัธชัยแฟร์เทคเข้าใจไหมถ้าเข้าใจแล้วทำมัดทำม้วนเอาหลังจากที่ท่านกรรมการได้บอกกติกาเนาะครับเนาะต่อไปกับขวดนะเห็นว่าเฮี้ยงกันช่องล้อมต่อไปกับตีกันเท่านั้นยกแรกนะเอาวันพฤหัสบดีที่12มิถุนายนปี2551เนาะครับเนาะจากปีละบ่แม่น14ปีผ่านมาแล้วสิเอาตีกันที่พวกแล้วปารีสฝรั่งเศสพวกแล้วแล้วก็มีนักวิชาการเขามาบอกนะครับเขาไม่ได้อ่านว่าปารีสนะครับก็ต้องขออนุญาตใช้ภาษาไทยนะครับเอาอย่างฝรั่งเศสนี่เขาก็ไม่ได้เรียกฝรั่งเศสนะครับเอาไปเอามาเลยสิให้บอกฝรั่งเศสนี่จะไหนเอายกแรกเริ่มขึ้นมาแร่
ว่าฟาบิโอปินก้าเนี่ยจะใช้ลูกไหนมาแก้มืออัธชัยเอาเนี่ยตำนานซ้ายเทวดาเนี่ยโอ้โหหลักเหลี่ยมแพรวพราวพี่น้องเอ้ยเนี่ยถือว่าเป็นตำนานนะครับเนะสำหรับอัธชัยแฟร์เทคเอาโดนเตะไส้กระดูกช่วงนะอัธชัยวื้อด้วยมัดไส้ไม่โดนกรรมการก็พอได้เบิ้งได้แง่งอยู่หรอกซึ่งจะเป็นเฮ็ดพอนะครับเพราะเฮ็ดตะปูสิไงก็นี่เอานั่นเอาว่าจังได๋เห็นตัวควรเอาทันกันนะครับนี่เอาเนี่ยดูฝีมือนี่ก็ไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่นะต้องมาดูที่หลักเหลี่ยมเอาเตะไส้บนสำหรับอัธชัยนะครับเอาก็ถือว่าเป็นดาวเด่นนะชาวต่างชาตินะเป็นมวยไทยที่เก่งฉกาจคนหนึ่งสำหรับฟาบิโอ ปินก้านะครับนะถ้าเป็นสมัยก่อนก็เป็นรามอนเดกเกอร์นะแดนนี่บิลแล้วก็ร็อบกามันเอาว่าจังไหนอัตชัยนะแต่มาเจอของหนักพอเจอระดับโคตรมวยไทยตัวนอกจากอาวุธจะหนักหน่วงรุนแรงแล้วยังมีความรวดเร็วตัวแล้วก็มีเหลี่ยมนะครับขวัญเห็นบ่โอ้โหแข้งซ้ายวางไปแต่ละบาทนี่ล่องเบิ้งตีเอาปินก้าเตะไส้พวดอ่ะโดนไส้ขึ้นเอาเตะหัวขึ้นเอาเตะซ้ายไม่โดนโอ้โหเก็บมันถึกหัวเนาะครับเนาะเอาจ้วงขอลำตัวจ้วงขอลำตัวตัวอัตชัยล่วงเบิ้งตีนักชกสุรินทร์นี่บ่แม่นธรรมดาดิมักตีฝรั่งซะดิเอานั่นเห็นบ่ลองดูเอาลองดูเห็นมั้ยเอาช่วงนั้นอายุ28ปีนะครับนะอัตชัยเนี่ยสำหรับปินก้าเนี่ยก็24ว้าวแย่งสมองเอากรรมการแยกออกมานะครับนะกรรมการก็ง่วงน้อยเข่าสิ้นจักน้อยเอาเตะใส่เอาเตะใส่คืนทันควันเอาว่าจังใดตัวโอ้โหเนี่ยเจ็บนะครับนะเนี่ยทุ่มแล้วก็ใช้มือกดลงไปนำเนี่ยโอ้โหล่องเบิ่งเสียงนะครับกรรมการกับ40แรงเทียนกับบ้นไปบ้นมาเหลี่ยมหน้าเหลี่ยมหลังนั่นละเอาจ้วงมัดไส้ไม่โดนเอาอัธชัยเตะไส้เอาแทงเข้าหัวปินก้าอัธชัยเตะไส้กับวักแอลว่ายังไงลุแรกมัดกันโอ้เร็วจังเลยคู่นี้เอานี่เป็นการต่อสู้กันด้วยชั้นเชิงก็เอามัดยกที่2เพราะว่าตัดยก1ยก2โฮมกันหรือรวมกันระหว่างพักให้น้ำนะครับเอ้านั่นเห็นมั้ยโอ้ยวันบักกะต้นว้าวว่าต้องสนใจบักกะต้นเข้าใจหน่อยตีอย่างเดียวตีอย่างเดียวตีเขาพ่อยเตะเขาพ่อยเอามาแลกภาพชาตินะขวัญเห็นมั้ยเตะเขาบักแอลเลยพี่น้องโอ้ยสวนกับหมัดนะครับเนี่ยเอาเนี่ยเนี่ยลูกนี้เนี่ยเนี่ยเตะตัดขาแล้วก็กดลงไปนะครับนะเนี่ยกดลงไปนะโอ้ยเอามาแล่อีกมุมนึงนะครับเนี่ยเนี่ยเตะขาเนี่ยเตะขาแล้วก็กดนะครับใช้น้ำหนักตัวเนี่ยกดลงไปเนี่ยเอาต่อไปนี่สิเป็นยกที่3เนี่ยบัดนี้ระหว่างอัธชัยแฟร์เทคนะครับกางเกงสีเหลืองแซมดำนะครับเอาแล้วกับฟาบิโอปินก้านะครับกางเกงสีขาวตัวนักชกจากเมืองลียงฝรั่งเศสเอาหลังจากที่2ยกแรกนี่ยังไม่มีใครเพียงพร้อมสักปานใดนะครับนะเอายกที่3ว่าจังได๋อัธชัยแฟร์เทคเอาซ้ายเทวดาตัวเอาเนี่ยกรรมการที่แยกกับบ่แยกว้าวแยกทำมเอากรรมการก็แยกไปเลยเหลี่ยมม่วงๆไปเอาปินก้าเนี่ยก็สลับกาดทั้งซ้ายและขวานะครับแล้วอัตชัยว่าจังไรใส่เท่าไรเตะใส่แล้วเพี้ยนไหมตัวเอาแหลกมัดแหลกมัดฮะเอานั่นที่ว่าจ้วงแล้ววืดวาดวืดวาดไว้สันถือกระแอร์แน่นตัวแท่งเขาใส่เอาจ้วงมัดใส่โอ้โหต่อยไปแต่ละบาทพี่ร้องเอ้ยเอาคอยไปโอปินก้าก็แหลกมัดมาเหมือนกันเอาเห็นไหมเอาฟันศอกเอาต่อยซ้ายโอ้ยเอาเมื่อกี้เผลอฟันศอกครับนะอัตชัยนะดีไม่โดนเอาเมื่อก่อนก็มาแพ้ฟาวทีนึงแล้วฟันศอกคาเมลเจเมลเนี่ยอยู่ฝรั่งเศสนี่แล้วเอาฟาดจังไรแลกกันอีกแล้วเอาดูเดือดเอาตีเข่าซ้ายอัตชัยเตะเขาดุกสวงเอาล่องเบิ้งนี่เอาไฟวิโอจ้วงมัดหัวกรรมการแยกทำโมเอากรรมการแยกออกมาแล้วครับเนาะมือนี่คือสิมีแห้งขี้หยาบอยู่หรอกมีอย่างเดิมๆเบิ้งเอาว่ายังไงยกที่3ปินก้าเตะขาอัตชัยตีซ้ายไม่โดนน่ะตัวเนี่ยอัตชัยก็จดๆจ้องๆเอาดูแล้วก็ยังไม่เสียเปรียบได้เปรียบสักเท่าไหร่นะครับเนาะเนี่ยเอาประกอบเข่าตีได้ไหมเอาเนี่ยเอาแลกเข้ากันแล้วเอาต่อยซ้ายไม่ถูกนะครับอัตชัยเนี่ยนอกจากจะ
หลักเหลี่ยมแพรวอาวุธหนักหน่วงแล้วยังหลบหมัดเก่งนะครับเห็นบอสเตคาเนี่ยไว้มาสิตีถึงยังไงอาตาชัยคนสุรินทร์มักหลบหมัดไหมเนาะเอาพวนเห็นบอสเอาย่วงกันไปกันมาเนี่ยยังไม่โดนนะครับนี่เอาเตะใส่เขาบักแอลโอ้โหเอาเราก็ไล่แข้งเนื้อเน้นเหมือนกันนะครับเอาฟาบิโอเป็นการเตะขาเอาโดนต้อยใส่ขอรับเอาโดนต้อยใส่เอาวัดยังไงเอารู้สึกว่าเป็นยังไงงอข้องน่องหรือยังไงมันเอาเตะใส่เขาบักแอลกันแล้วว่าเอาเตะขานะครับเนาะปินก้าเอานั่นฟันศอกโอ้อันปีใส่เขาข้างกันไปมวยคู่นี้ต่อยกันเร็วนะครับเนี่ยเอาตีไส้เขาแก้หัวเหรอเห็นบอกว่าอัตเช่เอานั่นเห็นบอกว่าโอ้ยเอาหลบหมัดเก่งด้วยกันนะครับนะเอาเนี่ยเอามาถึงนาทีนี่เราก็ชักจะได้เนื้อเหมือนกันบัดฝอกเอากรรมการให้สัญญาณชกต่อเอาทีผัวนั่นแหละทำไมจังหวะเห็นบอกเอาตีท้องเอาตีท้องเอาวัดจังไหนเอาจุกหรือยังโอ้ยแอร์ละเนี่ยเอาละครับนี่คือเหลี่ยมของมวยไทยล่องเบิ้งเนี่ยไผเลี่ยนแบบหยาบเอาเมิดนกตีเอาเมิดยกที่3นะครับเนาะเอาเหลี่ยมมวยไทยนี่ยากที่ต่างชาติจะเรียนแบบตัวว้าวมันแมนอีลีบอฟ้าเรดนอมที่เขาว่าเหลี่ยมมวยไทยเรียนแบบหากสำหรับความรู้สึกส่วนตัวของผมว่ามวยไทยมีอะไรอีกหลายอย่างนะที่เรายังไม่ได้เรียนรู้นะครับแต่สำหรับคนไทยได้รับการถ่ายทอดมาเป็นเวลาอันยาวนานนะครับสำหรับฝรั่งเศสก็ฝึกมวยไทยได้ไม่นานนะครับหลักเหลี่ยมต้องแพ้เขาแน่นอนว้าวปานนันบอกแล้วเจ้าคิดว่าถ้าจะชกกับอัศชัยเจ้าสู้ได้ไหมไว้ลมโอ้เป็นคำถามที่อัศจรรย์มากเลยนะครับผมเคยชกกับมวยไทยมามากมายหลายคนแล้วก็เคยชนะน็อก3กอเกียรติมนเทพแล้วก็มาแพ้น็อกยอดแสนไกรแฟร์เทคเมื่อ1ปีที่ผ่านมาถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะชกกับอัศชัยแฟร์เทคสักครั้งนะครับว้าวซันบอครับผมเอาต่อไปมาแล่ภาพช้านะครับเนี่ยเห็นบอในจ้วงคอลัมน์ตัวนั่นแล้วไว้นั่นปัดลมทวนเลยลองเบิ้งตี้กับนักชกจากรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับมวยสุรินทร์ที่ดังๆเนี่ยก็โอ้โหมีมากมายหลายคนนะครับไม่หวาดไม่ไหวถ้าจะนับนะบัวขาวกับสุรินทร์เลยเนาะทั้งสิงห์ดำทั้งเพชรพนมรุ้งทั้งปิ่นสยามกูแหละโอ้ยนับว่าหวาดบ่ไหวเอาว่าตั้งแต่ยกที่4ขึ้นมาแล้วอัตชัยจ้วงคอลัมน์โตเอานั่นเอานั่นเช่นบอกว่าโดดเตะเขาดุกจ้วงโอ้ยลองเบิ้งซะแล้วกับอัตชัยแฟร์เทคเอาปินก้าเอาปินก้าจะตีเขาโดนหักเหลี่ยมก่อนนะครับเนี่ยเห็นป่ะถ้าเป็นมวยนี่ตีเขายากนะเนี่ยว้าวแย่ทั้งหมดจะตีเขาก็บิดให้เสียจังหวะนี่ล่องเมืองตีเอานั่นเริ่มมานะครับเนาะเอาราคาเริ่มไหลเห็นตัวอัตชัยแฟร์เทคเอาโดนเข้าไปหนึ่งครั้งเอานั่นเร็วนะครับเนาะอัตชัยนี่ว้าว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 แย่เอาชกกันเอากรรมการเอาหนันเทียบว่าเตะกระดูกส่วนตัวอัตชัยเนี่ยโอ้โหนี่แข้งนี่หนักจังเลยนะอัตชัยโอ้นั่นเห็นว่าเอานั่นเอานั่นนะ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 เอานั่นโอ้โหอีพ่อไอ้แม่เอาได้กี่หมัดเมื่อกี้โอ้โหว้าวมึงคือยืนฮอตยังฮักแค่เอากรรมการเตือนนะครับถ้าไม่ตอบโต้เนี่ยอาจจะโดนนับเอาถีบซ้ายเขาหน้าท้องอะไรเอาสวนด้วยมัดแล้วว่าโดนเอาอัตชัยนี่หลบหมัดเก่งนะครับนะโอ้โหถ้าไปชกสากลเนี่ยพี่น้องเอ้ยดังไม่แพ้เขาทรายอะไรเอานั่นตีขอลำโตเอาเตะขอหน้าท้องเอาเมื่อกี้ก็ได้ไปชุดใหญ่นะครับนะโอ้โหเข้าตากรรมการนะตัวว้าวแยกออกมากเอากรรมการแยกไปกระเดียมมงเลยเอานั่นเห็นบอแอร์ละเนี่ยพี่น้องเอ้ยปิดกล่องหรือยังเนี่ยเอายกพี่ซีเนี่ยถ้าบ้านเราเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นต่อเท่าไหร่นะครับเนาะเพราะว่ามวยไม่แพ้อาวุธนะแล้วก็ไม่แพ้หมัดเนี่ยว่าไอ้ต่อขาดอะไรเอาพ่วนเตะกันข้อบ่ถูกปิดกันนะครับเนาะเอาลองเบิ่งสอนเชิงหรือยังถ้าชกกับอัตชัยนี่ถ้าหลงทางเนี่ยก็พ้นแล้วว่ามันหลงป้าหวยค้าแข่งพ้นแล้วเอากรรมการแยกออกเนาะครับแล้วก็ให้ชกกันเอานั่นเห็นบ่แอร์แล้วเนี่ย นี่ก็คือหลักเหลี่ยมนะครับนะสายเทวดาเนี่ยหรือจะเรียกว่าเหลี่ยมเทวดาก็ยังได้บันทอกบ่แม่นย่องทางคนกับว่าอวยมวยไทยเอ้าก็มันเป็นทั้งสันอีหลีไหมเนาะวิ
ก็เสียว่ามวยไทยฮีไรนี่เอามืดยกที่สีนะครับเสียงระฆังดังป้องลั่นแบบนี้ถ้าเป็นบ้านเราก็ประมาณ51นะครับเนอะว้าวเห็นบ่เขาว่า51แล้วว่างั้นเข้าใจไหมเพี้ยนยังบ่ตีเข้าไปเจ๊เข้าไปตีเข้าไปเจ๊เข้าไปเข้าใจบ่ไหวชาชิยกชิพานมาเป็นร่องเขาเข้าใจไหมยกสุดท้ายต้องนกชนะมิฉะนั้นพ่ายว้าวไปยืนให้เขาตีท่อตึบทับทึบทับจวงหันยกสุดท้ายอย่าพายืนให้เขาตีท่ออีกเอามาแลกภาพชาเอานั่นเห็นว่าดิเดียวในตีท่องนั่นเอานั่นเอานั่นเห็นว่าเอาดิจุกนะครับเนาะนี่จุกนะครับเนี่ยก็เกรงท้องเนี่ยพอเกรงท้องก็ไม่มีโอกาสตอบโต้แล้วเนี่ยคือเตสรับช้าไงท้องปังไงเอามาแล่ยกสุดท้ายนะครับเนาะเอายกที่5เนี่ยว้าวออกมาทีกันให้มันแล้วกูสิได้ไปนอนเอากรรมการเรียกสามรับท่อไปนี่เป็นยกที่5แน่นอนเพราะว่าจีก็มาสี่ยกแล้ววันพอท่อหายสีบ่แม่นยกที่6เซนโพว่าดูห้าขวบปากแหบมาแล้วเอาว่าแต่ได้ยกสุดท้ายอัตชัยแฟร์เทคนะครับเนาะกับฟาบิโอปินก้านักชกจากฝรั่งเศสอัตชัยกางเกงสีเหลืองนวมสีดำฟาบิโอปินก้ากางเกงสีขาวนวมสีเหลืองเอาตีคอลัมน์ตัวตัวเอานั่นล็อกแอลแล้วเนี่ยนี่ยกหายจะไปล็อกแอลนั่งเอามวยไทยเนี่ยบางทีก็อยู่ที่โค้ชเห็นว่านั่นสวนด้วยมัดนั่นแหละโค้ชนี่มักบอกล็อกแอลทีนี้ยกหาเนี่ยเป็นกระสั่งพี่เหลืองนะครับอันนั้นล่องเบิ้งเนี่ยโชว์แล้วเริ่มโชว์แล้วยกซี่กะขาดจดปลดเลยไหมเว้ยตีคอลัมน์ตัวนั่นเห็นว่าบ่แม่นขาอ่อนละสิเฮ้อนักดากแล้วปินก้าเอาอัตชัยเนี่ยโชว์แล้วเนี่ยเอาโชว์ยับแล้วครับนี่สอนมวยนะตอนบ้านเฮาก็เสียนยังออกจากสนามมาแล้วเอานั่นน่ะเห็นบ่ยกล้ออันตัวเอาเนาะครับเนาะเอาเตะขวานะครับฟาดไปโอปินก้าเอาไม่ต่อยหมัดนะครับเอาหมัดนี่ต่อยไม่ค่อยโดนมันตีจังไดก็ตีเพิ่นขึ้นเพิ่งฟังซั่นฮะอ้าวกันยังบ่ละความพยายามเนาะครับฝ่ายบีโอเป็นกล้าตัวเอานําบ่ให้บ่ว่าตีเข้านี่ว้าวแยกออกมาหน่อยกรรมการมาเป็นจอดรอดจังได้บ่เอาเตะเขาดุกสวงเอาจับขาแล้วนี่ก็เป็นช่วงกลางยกสุดท้ายนะครับกลางยกที่5โอ้ยนั่งปากโป๋ลกพกแล้วของเสียเอานี่การแก้มือครั้งนี้ก็น่าจะเหมือนครั้งแรกนะครับเอาหลังจากที่ครั้งแรกนี่โดนสอนมวยนะครับเนาะก็ไปทำฟอร์มขึ้นมาแล้วก็มาแก้มือนะโอ้ยเทียบเป็นข้อหักพี่น้องเอ้ยโอ้ยยกล้อว่างหันไหมนั่นเอาเอาเมิดละใจให้แล้วเอาเนี่ยกรรมการกระลากแห้งพวดไปนี่กรรมการกระใจให้แล้วเสียบ่ขึ้นกรรมการว่าล่วงเบิ้งเนี่ยเอายิ่งเข้ายิ่งโดนนะครับนี่ชักจะลังเลเอาว่าจังได้มัดเออเอาเริ่มหันข้างให้แล้วอันตัวเนี่ยเอาฮึดสุดท้ายฮึดสุดท้ายเอาก็รู้สึกว่าอัตชัยก็เผาๆนะครับนะเอานั่นเห็นบ่โอ้ยเห็นไหมเหลี่ยมมวยไทยอันตัวเนี่ยโอ้ยปัดค่อยๆกับพวกตกปอกข้างเสียบแผ่แผ่แล้วเอาน่านมดยกแต่บูฝนกระตกมากสวดสวดห้าขวบเหลือ10วินาทีสุดท้ายก็คงจะไม่มีอะไรเนาะครับเนาะเนี่ยโอ้โหเตะเขาดุดวงเนี่ยเอาเนี่ยเตะไม่ล้มนะครับนะนี่เอาขนาดหัวซบสนามยังบอกว่าโอ้ลาล่าลาล่ามาเมดยกสุดท้ายฝนก็ตกห่ำลงมาพอดีนะหล่นใส่หลังคาดังสวดสวดเนาะเอาฟาบิโอปินก้านี่ก็ยกมือนะครับนะไม่ใช่ยกมือไอ้หวังจะชนะนะยกมือที่ผ่านยก5มาแบบไม่โดนน็อกว้าวคือตีดีแท้พะนะแล้วก็คือทีมงานของฟาบิโอปินก้านะเอาหลังจากหมดยกสุดท้ายแล้วต่อไปก็เป็นการประกาศคะแนน
ครับเนาะผลกับปรากฏแว่บ่มีปัญหานะครับอ่ะถ้าใช่แฟร์เทคตัวสนับคะแนนแล้วอ่ะก็จบท่านนี้นะครับเนาะฝนตกแห้งแห้งขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากท้าวกาดำ